คุณผู้ชมคงรู้ว่าวันนี้เสียแป้งเขาหนีขึ้นไปบนเทือกเขาบรรทัดคำถามก็คือว่าแล้วภาพนาทีที่จะเอาแป้งขึ้นไปส่งบนเทือกเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะต่อขึ้นไปที่บ้านตระเนี่ยนะวันนี้ทีมข่าวช่อง8คุณผู้ชมครับเราได้หลักฐานชิ้นนึงมาเป็นวินาทีที่ขับพาแป้งขึ้นไปบนเทือกเขาบรรทัดคุณผู้ชมลองดูหลักฐานชิ้นนี้ครับนี่คือนาทีรถที่ทางด้านของนายจิรวุฒิหรือว่านายปอยถูกไหมฮะใช่ค่ะกำลังขับเข้าไปตรงบริเวณทางขึ้นเขาบรรทัดหรือที่เรียกกันว่าน้ำตกโตนเต๊ะคุณผู้ชมอาจจะลืมไปหมดแล้วว่าเอ๊ะเราตอนนี้เราจะคุ้นกับข่าวก็คือกำลังล่าเสียแป้งบางคนเขาบอกให้เรียกนักโทษชายแป้งเนี่ยนะฮะเอาไม่เป็นไรเขาเป็นทั้งนักโทษเราก็เรียกติดปากมานานแล้วก็คือเสียก็ขอเรียกเสียก็แล้วกันถึงแม้วันนี้อาจจะไม่ใช่เสียแต่ตอนแหกคุกยังไงก็ต้องเป็นเสียอยู่เพราะถ้าไม่มีเงินคงแหกไม่ได้นะฮะเอาเปิดผังขึ้นมาหน่อยฮะนี่คือวินาทีสำคัญก็คือรถของนายปอยหรือนายจิรวุฒิคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นรถที่มันวิ่งไปตามโรงพยาบาลแต่เราเองเนี่ยยังไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยแล้วตอนเสียแป้งที่หนีขึ้นเขาเนี่ยใครเป็นคนขับรถพามากันแน่สุดท้ายวันนี้คุณผู้ชมครับวงจรปิดเนี่ยคือช่วงรอยต่อก็คือตอน 2:14 น่าจะเป็นช่วงก็คือวันที่22ถูกไหมฮะใช่ค่ะเข้าสู่23แล้วแหละเพราะวันที่หนีมาคือ22ขอดูหน่อยนะฮะนี่คือทางที่กำลังจะไปยังเทือกเขาบรรทัดและหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาก็คือตอน 2:41 ใช่ค่ะคุณผู้ชมลองดูรถของนายปอยจิรวุฒินะฮะก็คือคันขวามือถูกไหมครับลูกปัดใช่ค่ะแล้วเขาลงมาจากรถแล้วค่ะนี่ฮะแต่เรายังไม่เคยเห็นว่าเขาป้วนเปี้ยนมาที่นี่จนกระทั่งถามว่าทำไมก่อนหน้านี้ตำรวจถึงไปจับในปอยปรากฏว่านี้เข้าใจว่าเพิ่งเปิดสาเหตุที่เพิ่งเปิดหลักฐานได้ก็คือต้องรอเคลียร์ทีละช็อตให้จบก่อนเพราะถ้าเปิดก่อนเสียแป้งมันก็อาจจะรู้ตั้งแต่ช่วงแรกๆจะเห็นเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าเป็นรถของนายปลอยมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันลงมาร้านสะดวกซื้อที่เปิดวงจรปิดหน่อยตัวนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะลองเปิดภาพเคลื่อนไหวก็ได้แม้ว่ามันจะสั้นๆแต่ให้คุณผู้ชมดูอันนี้คือส่งเสร็จแล้วส่งเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ลงมานะคะพอขับลงมาปุ๊บเรียบจอดตรงร้านสะดวกซื้อตรงนี้แล้วปลอยลงจากรถมาค่ะลงไปซื้อของแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นเรามีวงจรปิดต่อเนื่องจากที่นายปอยพอซื้อของเสร็จขึ้นรถแล้วก็ขับต่อไปด้วยนะคะเห็นบอกว่าถ้าคุณผู้ชมจำได้รถเนี่ยมันเอาไปจอดทิ้งที่ตรังใช่ค่ะแต่นี่คือวินาทีที่ส่งเสียเสร็จแล้วก็ลงมาซื้อของมันจะมีบางมุมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะที่มันลงมายังด้านล่างถูกไหมฮะใช่ค่ะแวบเดียวประมาณ3:35แวบเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมฮะอันนี้คือลงมาตีนเขาและหลังจากนั้นก็คือส่งเสียแป้งเป็นที่เรียบร้อยนี่ฮะใช่ค่ะและอันนี้ก็ต่อเนื่องมาจากตรงร้านสะดวกซื้อนะคะก็คือเหมือนขับผ่านไปตามเส้นทางแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่หลังจากนั้นเนี่ยเอารถไปทิ้งที่จังหวัดตรังค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วนะวินาทีขนแป้งขึ้นเขาแล้วก็ขนตัวเองหนีลงมาข้างล่างตัวละครถัดมาคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวช่อง8เป็นที่แรกที่ได้เปิดใจลูกพี่ของเสียแป้งขอย้อนภาพกลับไปที่ลูกพี่ของเสียแป้งก่อนก็คือคุณกสิชาติหรือว่าคุณพงศ์คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะว่าตัวของคุณพงศ์เองเนี่ยคือเจ้าตัวเองกำลังบอกกับทางทีมข่าวบอกว่าเอาจริงเนี่ยนะคาดการว่าวันนี้เสียแป้งเนี่ยน่าจะมีการลงจากเขาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราปิดเขากันมาเนี่ยน่าจะประมาณ 4-5 วันแล้วแต่ก็ยังไม่มีการเจอตัวทางด้านของเสียแป้งล่าสุดนะครับผู้ชมฮะทางด้านของลูกพี่ของเสียแป้งเขาก็เลยออกมาคาดการว่าณตอนนี้เสียแป้งไม่น่าจะอยู่บนเขาคำถามคือมันจริงไหมมันจะไปสอดรับกับบังเขียวซึ่งบังเขียวก็คือคนส่งเสบียงให้กับทางด้านของเสียแป้งล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมคงจำได้เมื่อวานอีกเช่นกันเราก็เปิดภาพนาทีที่เขาคุมตัวบังเขียวค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยบังเขียวเนี่ยตอนที่โดนไปล็อกตัวเนี่ยยังดูเหมือนกับมึนๆอยู่เลยเพราะเหมือนกับเพิ่งตื่นขอเปิดภาพคู่ขนานกันขึ้นมากับพี่ชายเขาเลยฮะเมื่อกี้นี้เอาขึ้นมาคู่กันครับประเด็นก็คือถามว่าเขาสัมพันธ์กันยังไงซ้ายมือคือฝั่งพี่ชายบอกว่าก็คือพงนะคะทางด้านของเสียน่าจะลงจากเขาค่ะส่วนทางด้านบังเขียวก็บอกกับเราเหมือนกันว่าตอนที่เสียแป้งถูกตำรวจล้อมเสียแป้งกระโดดลงจากหน้าต่างคุณผู้ชมครับเราอาจจะไม่ทราบเนี่ยนะว่าคนที่ชื่อว่าบังเขียวเนี่ยเป็นคนที่รู้อากัปกิริยาเสียแป้งดีที่สุดวันนี้เขาออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับผู้ชมครับโดยเขาบอกว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเสียแป้งอาการจริงๆแล้วเนี่ยในวันที่ตำรวจมาปิดล้อมเนี่ยนะครับเสียแป้งสุขภาพดีมากป
เปิดสุขภาพเสียแป้งว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงให้ฟังจากทางเจ้าตัวเจ้าตัวบอกว่าเสียแป้งเนี่ยในวันที่โดนล้อมจับแล้วกระโดดลงหน้าต่างณวันที่มีการปะทะกันเกิดขึ้นสุขภาพเสียแป้งแข็งแรงใช่ไหมใช่ค่ะแข็งแรงแล้วก็มีลักษณะคือเดินคล่องแคล่วแล้วเป็นคนเดินเร็วด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกได้ชัดเจนว่าวันที่ปะทะนั้นเสียแป้งเนี่ยคือเหมือนร่างกายแข็งแรงมากนะคะตรงนี้เนี่ยเขียวบอกไว้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในวันที่เขาอยู่กับทางด้านของบังเขียว คุณผู้ชมครับบังเขียวเองก็ยืนยันนะครับว่าเขาแข็งแรงดีกับอีกอันนึงที่น่าสนใจเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยเราเองเนี่ยนะครับได้ทราบมาว่าเขาไปยึดเครื่องกระสุนปืนของทางด้านเสียแป้งมาบางส่วนปรากฏว่าบังเขียวบอกว่าเอาจริงนะอยากรู้ความเป็นจริงเนี่ยเสียแป้งพกปืนอะไรกันแน่สุดท้ายเราก็เพิ่งรู้ว่าเสียแป้งมีปืน4กระบอกเดิมทีมี3ตามรายงานข่าวบังเขียวเขาเปิดเนี่ยนะฮะทั้งสุขภาพแล้วก็อาวุธที่พกติดตัวของเสียแป้ง4กระบอกมีอะไรบ้างมีปืน M16 ค่ะแล้วก็มีปืน HK รวมถึงปืนสั้นขนาด9มม.และมีปืนลูกซองยาวด้วยค่ะเป็น4กระบอกที่เราได้รับรายงานมาล่าสุดนะคะไม่ใช่รายงานแล้วฮะจากบังเขียวเนี่ยแหละครับก่อนหน้านี้คือรายงาน3กระบอกแต่วันนี้จากปากเขาเนี่ยนะฮะมันมีมุมที่น่าสนใจพอวันนี้บังเขียวเขาบอกว่า1แป้งแข็งแรง2ก็คือนอกจากแข็งแรงแล้วตัวของแป้งเองมีปืนทั้งหมด4กระบอกแต่ตำรวจเมื่อวานนี้บอกว่าอย่าง HK หรือ M16 เนี่ยเขาน่าจะโดนยึดแล้วล่าสุดเราไปเจอพ่อบังเขียวคุณผู้ชมครับพ่อบังเขียวเนี่ยเขาบอกเลยว่าเนี่ยที่สื่อนำเสนอกันเนี่ยโดยเฉพาะช่อง8ขอเปิดเสียงบังเขียวตอนที่กำลังสลึมสลือแล้วให้สัมภาษณ์สักนิดหนึ่งได้ไหมและเดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้พ่อเขากำลังคาใจว่าสิ่งที่บังเขียวกำลังให้สัมภาษณ์แล้วช่อง8เอามาออกมันเป็นไปได้ไหมตำรวจไปสั่งบอกเฮ้ยไอ้เขียวมึงพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวจะได้ออกสื่อลองฟังเสียงบังเขียวดูหน่อยนะฮะตอนที่เขาพูดไม่หมายว่าลุ้นมันยิงเองเลยมันตาบอกก้อยอ๋อถึงมันกลัวว่ะก้อยมันบอกก้อยร้องกำเรื่องปอกก้อยร้องกำมันกะผมไม่ไหนนุ่มลดลงก้อยอ่ะอันนี้ไอ้ตำรวจมันถึงผมยิงเลยมันเลยไอ้เป็นยิงเลยมันไอ้เป็นเปิดโกนมันคงมองเหมือนนะแต่มันต้อยเลยอ่ะอย่างนั้นผมต้อยเลยมันไปขึ้นบนนู้นเลยผมจะยิงแค่คนคุณผู้ชมครับนี่คืออากับกิริยาของบังเขียวเปิดภาพคุณพ่อเขาขึ้นมาเลยฮะวันนี้ทีมข่าวเราไปเจอกับพ่อบังเขียวใช่ค่ะคุณพ่อเขาสงสัยว่าเนี่ยที่กำลังพูดอยู่เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าโดนตำรวจเนี่ยบีบบังคับเราก็ถามพ่อทำไมพ่อถึงคิดว่าโดนตำรวจบีบบังคับคุณพ่อก็เลยเปิดใจบอกว่าเห็นคลิปแล้วที่ลูกชายสารภาพไปนั้นกำลังคิดอยู่ว่าเป็นไปได้ไหมลูกชายที่พูดกับสื่อเนี่ยอย่างช่อง8เขาอาจกำลังกลัวว่าครอบครัวจะไม่ปลอดภัยเป็นเพราะว่าแป้งเองเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลในย่านนี้ดังนั้นเลยเนี่ยลูกชายเนี่ยก็เลยบอกกับตำรวจไปแบบนั้นเพื่อจะช่วยคนในครอบครัวขนาดเดียวกันวันนี้เราถามพ่อใช่ไหมพ่อว่ายังไงต่อพ่อบอกว่าการที่บังเขียวเนี่ยยอมรับสารภาพกับตำรวจไปคือคงหวาดกลัวที่ตำรวจบุกเข้ามาค่ะพอตำรวจจะถามอะไรบังคับอะไรลูกชายก็ต้องพูดหมด อันนี้จริงๆแล้วบังเขียวเนี่ยจริงพ่อบอกเลยนะเป็นคนเรียนไม่สูงแล้วก็ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็อาจจะเป็นไปได้ที่ไม่รู้จักกับเสียแป้งใครขึ้นเขามาก็ช่วยหมดค่ะบังเขียวแบบนี้มันมีปัญหาคือตรงนี้ฮะคำถามก็คือไม่รู้จักกับเสียแป้งแล้วช่วยทำไมการขยายคำตรงนี้สำคัญเป็นเพราะว่าเป็นไปได้ไหมบังเขียวเจอแป้งโดยบังเอิญบนเขา อันนี้น่าสนใจนะฮะตำรวจกำลังบอกไอ้เนี่ยส่งอาหารแต่พ่อกำลังหักกลับบอกไม่ใช่ลูกผมอาจจะเจอเสียบนเขาโดยบังเอิญสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์คุณผู้ชมฮะแน่นอนที่สุดพอเจอคนหลงป่าบังเขียวก็เลยช่วยเนื่องจากก่อนหน้านี้บังเขียวเคยหลงป่ามาแล้วเห็นบอกว่า 2-3 ครั้งแล้วบังเขียวเองเมื่อหลงป่าเขาเลยรู้ว่าเขาอยากจะช่วยคนหลงป่าประกอบกับก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนมาหลงที่เทือกเขาบรรทัดบังเขียวก็เคยช่วยดังนั้นเนี่ยพอบังเขียวช่วยก็เลยกลายว่าตำรวจก็เลยยัดข้อหาเหมือนกับช่วยเสียแป้งลองฟังเสียงคุณพ่อเปิดใจกับเราหน่อยฮะก็มันก็ไม่น่าไปเล่นแบบนั้นเลยก็เดี๋ยวอันตรายกับตัวมันกันแต่ว่าไปกุยกันคือตำรวจไปอยู่ไม่มีหน้าก้าวแต่มันคุยน้องบอกตำรวจได้ปะเนี่ยผมตกวันนั้นแล้วมันก็กลัวเลยไม่ได้ครับไม่รู้เลยมันกลัวก็รับลูกชายรับสารภาพไปเพราะว่ากลัวนั่นแหละมันกลัวคิดว่าเขาโดนบังคับให้พูดไหมโดนบังคับอะไรไม่บังคับไม่ได้พูดเรื่องเขาพูดความจริงอะเนาะงั้น
ก็บังคับจริงก็บังคับอยู่แล้วไม่บังคับไม่ปูดไม่ปูดไม่ได้ไม่ปูดมันจะโยแต่ส่วนตัวไม่เป็นดูแต่มันพ่อได้สังเกตไหมเขามีโทรศัพท์ของเขาไหมดูเสียแป้งบ้างไหมอะไรยังไงจำไม่เป็นนะเป็นเลยไม่เป็นเลยใช้โทรศัพท์ก็ไม่เป็นด้วยไม่เป็นมีโทรศัพท์ไหมไม่มีสักเครื่องเลยไม่มีก็ปุ้มเลยมีก็มีแล้วแต่ว่ามันไม่จ่ายไม่มีไม่จ่ายจำไม่เป็นพูดตรงๆก็คือเหมือนกับคนที่เงื่อนคนป้าเนี่ยโยเมื่อนานู่ก็ดีพนันแล้วกันแต่ว่าต้องจับไปก่อนนะเกี้ยนเนี่ยเกี้ยนก็ไม่นั่นเกี้ยนนั่งซื้อก็ไม่ได้ไม่ได้เรียนหนังสือด้วยเรียนจะหมอจ้ามแต่ว่ามันไม่ได้กินไม่รู้เรื่องสักเม็ดนึงนี่แล้วลักษณะนิสัยจริงๆอ่ะพ่อคิดว่าลูกชายตัวเองจะช่วยจริงไหมก็มันเปล่ากันมันบอกไม่ได้อาจจะจ่วยนะแต่ว่าคือจ่วยด้วยแต่ว่าไม่รู้คือบางทีก็จ่วยพอปนในการอีลบมันนี่ขนาดนี้คือก็พอไปแล้วมันไปยาวขนาดนั้นเนาะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อเองเนี่ยวันนี้ก็เลยเปิดใจบอกว่าที่บังเขียวโดนจับเนี่ยแล้วบอกว่าแป้งมันหนีไปแล้วเนี่ยเป็นเพราะลูกชายเจอโดยบังเอิญจากการเดินป่า